ดีค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาเจอกันเช่นเคยนะคะกับรายการคนคุยข่าวค่ะวันนี้ก็อยู่กับดิฉันนะคะกนกพรบุญศรีโรจน์และข้างๆดิฉันต้อนรับเหมือนเดิมด้วยสำหรับพี่หม่อมสองสิงห์ภักขเดชวรรณวงศ์สวัสดีค่ะพี่หม่อมคะสวัสดีครับน้องจุ๊บครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับมาเจอกันเหมือนเดิมนะคะหน้าจอ People TV แห่งนี้ค่ะย้ำเวลาออกอากาศกันสักหน่อยนะคะเผื่อใครติดตามอยู่เป็นแฟนคลับพี่หม่อมจะได้ไม่พลาดกันไปเราจะเจอกันนะคะแบบนี้ทุกสัปดาห์เลยคุณผู้ชมคะในวันพุธและวันพฤหัสบดีในเวลาประมาณเที่ยงนิดๆคุณผู้ชมก็เปิดหน้าจอ People TV นะคะมารอไว้ได้เลยส่วนใครวันธรรมดาไม่ได้มีโอกาสได้ดูติดธุระทำงานอะไรต่างๆไปดูกันได้ในวันเสาร์อาทิตย์นะคะเราก็จะมีรีรันให้กับคุณผู้ชมนั้นได้ติดตามเหมือนเดิมนะคะรีรันก็จะออกอากาศช่วงเช้าๆเลยตื่นเช้ามาก็เจอเราแล้วนะคะประมาณ 8:00 น.คุณผู้ชมก็กด People TV หมายเลข PSI 215มารอไว้ได้เลยนะคะก็จะเจอกับรายการคนคุยข่าวแบบนี้ในทุกๆสัปดาห์เลยค่ะส่วนใครนะคะอยากจะแสดงความคิดเห็นนะคะผ่านทางหน้าจอก่อนในตอนนี้สามารถทำได้เหมือนเดิมค่ะส่ง SMS นะคะเข้ามาพูดคุยกันได้ที่หมายเลข4689012อยากจะแสดงความคิดเห็นประเด็นข่าวสารก็ได้อยากจะทักทายพี่หม่อมให้กำลังใจอะไรก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งอยากจะให้ช่วยเหลือในเรื่องอะไรเราย้ำอยู่เสมอเลยว่าโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเราไม่ทิ้งกันนั้นยังอยู่เพียงแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะต้องรอในส่วนของหลังการเลือกตั้งไปก่อนหรือว่าอะไรอาจจะมีการกลับมาดำเนินการเพราะฉะนั้นสิ่งไหนที่คุณอาจจะเดือดร้อนในตอนนี้ถ้าเกิดพี่หม่อมเนี่ยสามารถที่จะเอามาประชาสัมพันธ์ได้ก่อนหรือว่ามีช่องทางในการที่อาจจะช่วยเหลือในเบื้องต้นได้ก่อนให้เรียกว่ารายการเราแล้วกันนะครับเป็นอีกหนึ่งสื่อช่องทางกระบอกเสียงในการที่จะบอกแล้วกันนะคะว่าคุณนั้นมีปัญหาอะไรอย่างไรเพื่อที่จะได้รับการช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะก็ส่ง SMS เนี่ยมาฝากไว้ได้หรือนะคะใครที่อยากจะสนับสนุนช่องนะคะอยากจะสนับสนุนรายการเราก็ฝากไว้เหมือนเดิมค่ะสำหรับสินค้านะคะไม่ว่าจะเป็นยาแผนโบราณตราทางยาเฮลินซือตราเป่าอันก็จะสรรพคุณบำรุงร่างกายอยู่แล้วส่วนใครอยากจะสั่งซื้อสินค้านะคะอื่นๆโอ้เยอะละค่ะแชมพูมะกรูดครีมย้อมผมดำครีมนวดสบู่ผิวมันผิวแห้งผิวผสมก็สามารถทุกรายการเอาเป็นว่าแบบนั้นละกันสามารถที่จะโทรศัพท์เข้ามาสั่งกันได้ค่ะที่หมายเลข0865779500นะคะหมายเลขนี้หมายเลขเดียวเท่านั้นนะคะที่รายได้จากการจำหน่ายเข้าช่อง People TV แล้วก็มีของแถมพิเศษให้กับคุณผู้ชมด้วยค่ะเมื่อสักครู่เราบอกไปแล้วว่าใครอยากจะให้เราประชาสัมพันธ์อะไรเนี่ยอยากจะให้ช่วยเหลือในเรื่องอะไรก็ส่ง SMS มาบอกกันได้มีอีกหนึ่งช่องทางค่ะใครอยากจะติดต่อพี่หม่อมรู้ช่องทางส่วนตัวอยู่แล้วอาจจะเป็นโทรศัพท์หรือว่าออนไลน์ Facebook อะไรต่างๆก็สามารถที่จะพูดคุยกับพี่หม่อมได้ส่วนตัวได้เหมือนกันซึ่งถ้าเกิดว่ามีการฝากประชาสัมพันธ์อะไรเราก็จะเอามาออกในรายการนี่แหละสัปดาห์นี้เราก็ย้ำอีกหนึ่งครั้งแล้วกันเนาะสำหรับใครคือไม่ใช่แค่เรื่องเดือดร้อนนะคุณผู้ชมคะเนี่ยอย่างใครเรียกว่ามีธุรกิจเล็กๆอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่มากจนเกินไปอะไรอย่างนั้น ขายก๋วยเตี๋ยวอยากจะบอกร้านอยู่ตรงไหนอะไรอย่างไรฝากรายการประชาสัมพันธ์ทำได้หมดเลยวันนี้ก็มีหนึ่งธุรกิจนะคะมาฝากคุณผู้ชมสำหรับใครที่เรียกว่าอาจจะต้องใช้ในเรื่องของพวกเครื่องจักรต่างๆงานออกแบบเขียนแบบงานสร้างงานผลิตงานโครงสร้างเหล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะรวมไปถึงนะคะจัดหาอะไรอุปกรณ์โรงงานซ่อมบำรุงอะไรต่างๆนะคะก็สามารถที่จะติดต่อมาได้นะคะที่คุณมาโนดนุษนาท่านนี้ต้องบอกว่าเขารับดูแลหมดเลยเกี่ยวกับเครื่องจักรโรงงานอะไรต่างคือเรียกว่าสักกระเบือยังเรือรบได้เลยนะรับเหมาเพราะว่าอ่านเนี่ยมันครอบคลุมหมดเลยจริงๆรับเหมาก่อสร้างอะไรไซโลกำจัดกินย้ายติดตั้งเครื่องจักรครับคือเยอะไปหมดเลยแต่ว่าต้องบอกว่าก็เป็นบริษัทเล็กๆที่ใส่ใจนะคะแล้วก็มีการฝากมาประชาสัมพันธ์ถ้าเกิดว่าใครที่ต้องการจะหาเครื่องจักรหรือแม้กระทั่งไม่ต้องตัวเครื่องจักรหรอกอะไหล่เครื่องจักรแบบเนี้ยตัวเล็กๆน็อตๆอะไรอุ้ยหาที่อื่นไม่ได้ลองติดต่อมาที่คุณมาโนดนะคะหมายเลขคุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอแล้วล่ะจดไว้ได้เลยนะคะ0923659822 0923659822นะคะหมายเลขนี้ก็
ต้องบอกว่าสามารถติดต่อไปสอบถามได้เลยว่าเอ๊ะฉันมีเครื่องจักรตัวนี้อยู่พอจะมีอะไหล่ไหมหรืออยากจะได้งานแบบดีๆอะไรต่างๆก็ลองติดต่อไปได้อย่างที่บอกไปสากกระเบือครับยันเรือรบจริงๆอะไรทุกอย่างที่เกี่ยวกับโรงงานของเขานี่มีเกี่ยวกับรับรองคุณภาพด้วยนะครับใช่อีกภาพนึงใช่ไหมอีกภาพเนี่ยเขามีการบอกอยู่ว่ามีระบบบำบัดมลพิษทางอากาศมีการรับรองใช่ไหมใช่มีมาตรฐานส่งทันเวลาอะไรต่างๆมีการรับรองมีเบอร์โทรศัพท์อยู่ด้วยใช่ไหม092เนี่ยละค่ะหมายเลขเมื่อสักครู่แหละที่บอกไปไม่ใช่ว่าเดี๋ยวไปพูดถึงเขาโรงงานของเขาเนี่ยเขาก็มีการรับรองจากคุณภาพจากกระทรวงแรงงานด้วยนะครับไม่ใช่ว่าใช่ไหมไม่ใช่เดี๋ยวจะมาแบบเป็นช่างลอยๆเขาเป็นโรงงานนะครับรับผลิตถ้าเกิดตามที่ลูกค้าออเดอร์นะครับถูกต้องถ้ายังไงก็ติดต่อเสี่ยมโนดนะครับมโนนุชนานะครับซึ่งตอนนี้ก็มาเป็นผู้สมัครส.ส.อยู่ในพรรคเสรีรวมไทยนั่นเองในเขต2นะครับครับค่ะเนี่ยราคาย้ำหมายเลขอีกสักครั้งละกัน0923659822นะคะทุกเรื่องเกี่ยวกับงานโรงงานละกันลองติดต่อไปสอบถามได้นะคะอ้าวอีกหนึ่งท่านที่มีการฝากประชาสัมพันธ์มาค่ะใครอยากจะได้ทองดีๆสักเส้นเราก็ต้องนึกถึงห้างทองเยาวราชใช่ครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมเคยไปเยาวราชเนี่ยน่าจะเห็นว่าอ้าวร้านไหนล่ะเนี่ยรเราต้องเลือกร้านไหนอะไรเพราะว่าคือเยาวราชไม่ได้มีร้านเดียวคุณผู้ชมคะทั้งเส้นเนี่ยร้านทองหมดเลยเอาเป็นว่าให้นะคะในส่วนของห้างทองโซเส้งเฮงนะคะอยู่เยาวราชเนี่ยเป็น1ตัวเลือกสำหรับคุณผู้ชมละกันถ้าเกิดใครอยากจะได้ทองก็ลองไปดูนะคะหมายเลขคุณผู้ชมขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วคุณผู้ชมจดไว้เลยหมายเลขค่อนข้างเยอะนะคะเพราะฉะนั้นขออนุญาตที่จะให้คุณผู้ชมจดเองละกันนะคะเป็นเบอร์ด้านบนเนี่ยค่ะมีทั้ง02นะคะ2229249กับ022224639อันนี้จะเป็นในห้างทองคือชื่อคุณมานะนะคะเกียรติเชิดแสงสุขก็เป็นเจ้าของก็บอกว่ามาจากรายการคนคุยข่าวก็ได้รับการดูแลอย่างดีอย่างแน่นอนนะคะเมื่อวันก่อนก็เจอแกคุยกันเรื่องทองบอกน้องๆอยากได้ทองอ่ะพี่ราคาพิเศษบอกได้เลยนี่ไงใช่ไหมรวมไปถึงแฟนรายการด้วยนะคะแล้วพอดีแกก็บ่นมาน้อยใจหน่อยนึงที่วันนั้นเราไปเรียกชื่อเขาผิดแสดงดูด้วยใช่ไหมตอนนั้นเขาไปดูมันมีตอนนั้นเขาไปยืนคู่กับอะไรที่วังขนานคุณอะไร แล้วเราไปเรียกชื่อผิดเขาไม่ใช่เคียร์เลี้ยงเขาชื่อคุณมานะคุณมานะแล้วคนละคนกันต้องขออภัยด้วยพอดีเราก็สับสนมันจะมีในส่วนของตลาดด้วยตลาดนัดมังกรบูรพาอันนี้เนี่ยนอกจากจะชวนไปเดินเล่นแล้วใครที่อยากจะหาทำเลในการขายสินค้าเล็กๆน้อยๆนะคะหรือว่าอยากจะมีเรียกว่าอะไรเป็นของตัวเองเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยากจะขายอะไรก็ลองติดต่อไปที่หมายเลขนี้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นคนซื้อหรือคนขายโทรไปได้เลยนะคะตัวตลาดเนี่ยจะอยู่ที่นะคะใกล้ศูนย์การค้าบุรพาซิตี้ถนนจรัญญานนท์นะคะบางวัวฉะเชิงเซาเอาง่ายๆก็คือติดถนนบางนาตราดนั่นแหละแต่มันจะเป็นช่วงบางวัวก็คืออย่างนี้คนที่อยู่ในบริเวณนั้นอ่ะเวลโกหรือย่านบางวัวหรือถ้าอยากจะทำธุรกิจเลยเมกะไปขอเชิญไปได้เลยนะครับเลยเมกะบางนาไปเพราะมีการเปิดให้จับจองหรือจะเป็นพ่อค้าแม่ค้าจะมาใช้บริการนะก็สามารถค่อยๆเปิดวันไหนนะเปิดวันเนี่ยแหละค่ะทุกวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะติดต่อไปตามเบอร์นี้ได้เลยมังกรบุรพาเนี่ยนะคะลองไปดูสำรวจพื้นที่ก่อนก็ได้แล้วเหมือนเดิมนะคะสนใจก็ติดต่อไปอย่าลืมบอกด้วยว่าเนี่ยดูมาจากรายการคนคุยข่าวเดี๋ยวจะเผื่อได้โปรโมชั่นอะไรพิเศษนั่นเองนะคะอ้าวก็เป็น2ธุรกิจค่ะที่เอามาประชาสัมพันธ์ในวันนี้เดี๋ยววันนี้มันมีคนหนึ่งพอดีคนขาเดิมใครคะป้าบรรเย็นไงอ๋อรอมาแล้วเหรอโทรมาหาอีกแล้วโทรมาบอกว่าดูรายการอยู่นะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาสั่งของอะไรอย่างเงี้ยพอดีก็เราก็เลยโอเคนะครับโทรไปหาอ้อมแล้วกันนะเขาเป็นลูกค้าอ้อมเนี่ยใช่ไหมโทรไปเลยก็มาทีไรป้าบรรเย็นก็ไม่เคยเปลี่ยนเบอร์ตลอดอ๋อหรอเปลี่ยนเบอร์มาก็เลยเอางั้นเดี๋ยวเบอร์มาก็เลยต้องเอาเบอร์เสร็จแล้วให้น้องออก็โทรกลับไปแบบนี้เขาคงจะซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วขอบพระคุณมากพอซื้อขายเสร็จเขาก็ลืมหน่อยแหละต้องตอบว่าป้ามันเย็นหน่อยใช่ไหมคุณโทรมาได้มีอะไรก็คุณไม่ใช่หูหายไปพักนึงไอ้ที่ว่าไอ้ที่โทรมาเนี่ยมาสั่งของอะไรเพราะอะไรวะเดี๋ยวจะไปต่างวัดเพราะจะปิดเทอมไงลูกหลานคือไปฝากลูกฝากหลานหลานจะปิดเทอมก็จะกลับไปต่างจังหวัดไม่เป็นไรเราก็ไม่มีปัญหา
ของเดี๋ยวจะถามน้องจุ๊ดของเรานี่สามารถสั่งซื้อได้แบบรายย่อยได้ไหมแบบไม่จำเป็นต้องซื้อเต็มกระปุกหรือเป็นอย่างเงี้ยได้ไหมสั่งได้ลองบอกว่าผู้ชมอะไรบางคนเนี่ยเขาไม่รู้ต้องคิดว่าต้องซื้อเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยลองอธิบายสมมติมีก็มีคนเพิ่งสั่งมาก่อนเหมือนกันเนี่ยนะคะคุณผู้ชมคะถ้าเกิดใครคือสมมติเอาเป็นมีเงินน้อยสมมติเป็นยาแผนโบราณตราถังละกันหนึ่งกระปุกเนี่ยมันจะมี100เม็ดครับ3,000 บาทแต่ถ้าเกิดใครบอกโอ้โห 3,000 ไม่มีตังค์จริงๆอะไรอย่างงี้แบ่งก็ได้แบ่งก็ได้อย่างวันก่อนก็มีคนซื้อ50เม็ดแต่เราก็ต้องบอกให้เข้าใจว่าคุณก็จะไม่ได้เป็นแบบแพ็คเกจกระปุกสวยงามแบบในโฆษณานะเพราะว่าเอาพูดง่ายๆเราแกะแบ่งไงแกะแบ่งแล้วก็แพ็คใหม่ให้กับคุณผู้ชมอาจจะได้เป็นซองหรือว่าเป็นกระปุกเล็กๆที่เป็นกระปุกแบ่งแล้วแต่นะคะในส่วนของราคาเนี่ยก็คือเท่าเดิมแล้วก็คือสามารถที่จะแบ่งจำหน่ายได้นะคะเลยเป็นไงไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจคือโทรมามีน้อยก็ซื้อน้อยเห็นไหมไม่ใช่บางคนแบบเฮ้ยไม่กล้าซื้อเฮ้ยเขาขายเนี่ยบางทีบางครั้งเนี่ยเป็นกระปุกใช่ไหมเขาอาจจะแบ่งขายให้ได้แล้วกระปุกบางทีเรามีอยู่แล้วก็เป็นกระปุกคุณก็ได้อะไรอย่างนี้แค่แพ็กเกจอาจจะไม่เหมือนในโฆษณานะคะคือมันอาจจะไม่ได้โปรโมชั่นบางอย่างเท่านั้นเองแต่ถ้าคุณซื้อเต็มไปเลยนะอาจจะได้นู่นได้นี่ลดแลกแจกแถมกันก็ว่ากันไปนะคะบอกท่านผู้ชมมีคนโทรมาถามหลายคนนะว่าเราก็บอกว่าเออนี้เดี๋ยวผมจะสอบถามให้วันนี้ก็เลยถือโอกาสประชาสัมพันธ์ให้ทราบเลยว่าที่เนี่ยแบ่งขายด้วยแบ่งได้นะคะโทรมาคุยกันถามเขาว่ายังไงราคายังไงมีเงินน้อยก็ซื้อน้อยไปก่อนมีเงินเยอะก็ซื้อเยอะอย่างเงี้ยครับฝากไว้ละกันนะคะย้ำหมายเลขละกันคุณผู้ชมจดไว้แล้วก็โทรในเวลาทำการที่สะดวกนะไม่ต้องโทรมาในช่วงเวลาออกอากาศอย่างเดียวก็ได้นะคะโทรเวลาอื่นก็ได้0865779500ค่ะอยากจะรู้อะไรคือถามเถอะไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจหรอกเพราะบางคนเนี่ยมีเงินน้อยเราเข้าใจใช่เราเข้าใจไม่กล้าแล้วคุณสุขภาพคุณก็จะเสียไงถูกต้องคุณกินไม่ต่อเนื่องถูกมันต้องต่อเนื่องแต่ว่าทีละนิดก็ได้นะคะไม่ว่ากันละค่ะอย่างไรโทรมาปรึกษาดีกว่าเราจะได้ให้คำปรึกษาถูกเผื่ออ่ะเป็นตัวอื่นอาจจะเหมาะกว่าก็ได้ที่มันราคาถูกกว่าอะไรแบบนี้นะคะเอ้ามาเข้าสู่เรื่องราวของเราเดี๋ยวพาตามพี่หม่อมไปเที่ยวอีกแล้ววันนี้เราไปพาไปเที่ยวแถวอะไรไปไหนดีคะซอยละลายทรัพย์ไปทำอะไรมาวันนี้ไปลงแบบเราไปลงพื้นที่รับสมัครเนี่ยสมาชิกพรรคโดยหัวหน้าไปเองนะครับเดินแบบโอ้โหวันเมื่อวานนี้เดินทั้งวันทั้งวันเลยเหรอร้อนก็เริ่มแต่11โมงเดินไปทุกร้านใช่ไหมครับคืออยู่ในซอยละลายซับซอยละลายซับก็เดินอยู่แถวนั้นก็ได้รับการตอบรับและไม่ตอบรับนะครับส่วนใหญ่ก็ตอบรับส่วนใหญ่นี่บางทีเนี่ยคนเราบางทีมันมีพฤติกรรมไงบางอย่างใช่ปะบางคนชอบไม่ชอบเราก็ไม่ว่ามันก็มีแอคชั่นแหละปกติเหมือนตุเทพเดินคนก็ไม่ชอบมีนะอันนั้นหนักเลยนะนั่นหนักเลยเขายังทนได้เลยเราก็ต้องหน้าหยิกนิดนึงไม่เป็นไรยังพอทนใช่ปะอ่านให้ฟังหน่อยดิโอ้นะขอเชิญขอเชิญชวนอะไรนะพี่น้องชาวไทยที่รักประชาธิปไตยสมัครเป็นสมาชิกพรรคเสรีรวมไทยโอ้พี่หมอมองเห็นด้วยเก่งมากใช่ไหมครับเมื่อวานนี้นะครับตอน3ธันวาคมนะครับพอดีท่านเสรีก็ไปเดินอันนั้นก็มานั้นก็มีน้องๆมีทีมงานนะโอ้โหแล้วเขตนี้เป็นเขตของคุณกุ้งชัญญาตัวเล็กๆอ่ะโอ้โหเขาก็มาเดินลุยกันมันก็ถ่ายภาพผมก็ตัวใหญ่แล้วเนี่ยอันนี้เจอท่านเสรีอะไรเราก็จะเซลฟี่เลยใช่ปะเซลฟี่ตลอดใช่ไหมตอนนั้นท่านอารมณ์ดีเราเรียบเซลฟี่เลยปุ๊บปุ๊บเมื่อวานอารมณ์ดีอารมณ์ดีครับพอหลังจากนั้นไม่ทราบครับคือที่พอปุ๊บเนี่ยเราก็ถ่ายพอเสร็จแล้วเราก็ไปอันนี้คุณต่อศักดิ์นี่ก็เป็นคนเชียร์เป็นคนเขาเลยนะเขาอยู่ใน Facebook ก็เป็นพวกแบบเหมือนนักเชียร์เขาเรียกอะไรนะพวกเชียร์คนนู้นคนนี้โพสเฟซก็มีเป็นเขาเรียกอะไรเนี่ยอย่างกรณีตั้งเฟซบุ๊กของเขาเองแล้วก็เชียร์ตอนนี้เขาเชียร์เป็นผู้สนับสนุนพรรคเนี่ยเชียร์อย่างเดียวกดไลค์เพื่อคนมามีเขาเรียกอะไรนะผู้ที่แบบทุกลงทุกวันให้เชียร์นู้นจะเชียร์โปรโมทเหรอโปรโมทเนี่ยใช่ไหมอันนี้ก็มีปันหนอปันหนออันนี้เขาอยู่หนองจอกคราวนี้เขาอยู่หนองจอกเขาเป็นว่าที่ผู้สมัครเขตหนองจอกกทม.ใช่ไหมครับนี่เขาก็มาช่วยกันในพวกนี้พวกที่พวกอาวุโสกันแล้วก็ยืนรวมๆหน่อยอันนี้ก็มาถ่ายกับคุณนั่นอีกแล้วเนี่ยคุณต่อสักเหมือนเดิมเนี่ยคุณมานั่งพักกันตอนระหว่างรอหัวหน้าเดินมาเราทับหน้าแล้วก็เดินไปแจกไว้ทั่วอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่คือพี่หม่อมน้ำหน้าประกอบเลยเพราะว่าท่านเขาบอกให้กระจายครับไม่ต้องมาเกาะครับเดี๋ยวแบบพอเราเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยเวลาไปเดินตามแต่เนี่ยบางคนก็ดีนะแต่ตัวใหญ่ที่เราเจอเนี่ยนะอายุประมาณ30รุ่นจุ๊บเนี่ยแหละอ้าหรอไม่สนใจอ่ะบางครั้งนะ
บางทีเรายื่นให้นะไม่รับไม่อะไรเลยซะหน้าตาบูดเบี้ยวไม่เข้าใจหรือไม่คือเขาอาจจะคิดว่าเรามาขายของป่ะอย่างนั้นไหมเป็นไปได้ไหมอาจจะมีพักในใจอยู่แล้วแต่ถ้าคุณก็รับสิครับอย่างมารยาทนะเราจะชอบหรือไม่ชอบก็หยิบของเขามาก่อนนะแล้วคุณก็เก็บไม่ใช่คุณเดินเนี่ยอันนี้น้องใหม่น้องไอ้ไม่ยังน้องเกดน้องเกดน้องเกดนี่เป็นใครน้องเกดนี่ก็เป็นว่าที่สสกทมโอ้สวยนะพักนี้ก็คนสวยเยอะนะคะเนี่ยไม่ได้ปริญญาโทครับส่วนอีกคนหนึ่งก็อีกคนหนึ่งก็เป็นน้องวงวลิศนี่เขาอยู่แถวชลบุรีเดี๋ยวช้านิดนึงนะคะภาพเอาอันนี้คนเยอะนะคนเยอะไม่เป็นไรอันนี้ใครตอนนี้ก็เห็นไหมใครล่ะอันนี้น้องกุ้งนี่ชัญญานี่ก็เขตเขาอ๋อนี่คือนี่เจ้าของพื้นที่ครับแต่งานนี้เจ้าของพื้นที่ตัวเล็กก็ต้องทำงานหนักอ่ะแล้วแถวนั้นมันถิ่นคนรวยงั้นเลยมั้ยธุรกิจใช่ไหมฮันเดลีก็มาลงให้แล้วคนทั้งหลังก็ใครอ่ะแหมจะมีใครนะคะหรือรูปเมื่อวานมันก็คือวันก่อนเนี่ยโอ้โหข่าวทุกช่องเลยนะครับลงหมดเลยอ่ะข่าวทุกช่องเนี่ยผมมีแต่สองสีโอ้ยโอ้ก็พอดีเราก็ต้องการจะประชาสัมพันธ์ตัวเราด้วยเพราะบางทีบางครั้งเนี่ยพรรคพวกเนี่ยพวกร่วมดุลการยังไม่รู้ว่าเราอยู่พรรคเสรีรวมไทยถูกไหมอันนี้เขาก็ได้รู้แล้วชัดเจนเพราะว่าอย่างกรณีพรรคอนาคตใหม่ใครเขาก็จะไปยืนกันหมดแล้วสองสีมันหายไปไหนนี่เริ่มปรากฏตัวละอ๋อก็มีคนมาถามถ่ายจากการไปวันนั้นใช่ไหมครับเห็นไหมนี่ผมก็มายืนเนี่ยปราบคอร์รัปชันอะไรเงี้ยมันจะมีถ่ายภาพเห็นไหมก็โอเคนะเป็นการโปรโมทและส่วนใหญ่ตัวเล็กมากจริงๆนะคะเนี่ยผมให้เขาไปยืนข้างบนเห็นไหมยืนข้างบนเห็นไหมน้องจู้เราไปไหนมันมีช่องยืนได้เท่าตัวเท่าหนูได้ไหมนี่หรือตัวเล็กเออเล็กถ้าอย่างไรนี่นะน้องจู้ก็ไปยืนอย่างนั้นอ่ะตัวต้องอย่างนั้นแล้วนะจะได้ไม่ต้องมาย่อพี่อันนี้คุณอะไรนะกิจพัฒน์นะคุณตู่อันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับพวกบัญชีไม่ใช่บัญชีเกี่ยวว่าเป็นผู้นายทะเบียนไม่ใช่ทะเบียนเป็นผู้ช่วยนายทะเบียนพรรคได้นะเขาก็เรื่องเราเจ้าเอกสารอยากจะได้โบชัวร์ได้อะไรเนี่ยต้องติดต่อเขาส่งเสื้อแล้วต้องติดต่อเขาละเขาก็แบบพวกนี้ทับหน้าอันนี้น้องอีกคนใช่ไหมสวยไหมหนูจำไม่ได้แล้วคนนี้คือใครนะคะคุณใหม่นี่เป็นอะไรเป็นที่พี่ขี้บอกว่าตอนนั้นเขาเป็นว่าที่ผู้สมัครสสกทมเหมือนกันอ๋อก็เป็นมาสร้างสีสันOh. เดี๋ยวมาเหมือนกันน้องเกดเมื่อกี้ใช่ไหม มีน้องเกดน้องใหม่อ่ะ ที่รุ่นมันเขาเรียกนิวเจนใช่ไหมแต่นี่ก็คือลงสลงครับสสกทมค่ะรุ่นนั้นจะอยู่แถวนนท์ยังไงเนี่ยไม่แน่ใจนะใช่ไหมนะเขาบอกมาแล้วคุยกันก็มาทีไรเราก็จะมาดูโอ้ถ่ายรูปตลอดผมจะถ่ายอยู่สองคนเนี่ยคือน้องใหม่กับน้องเกดแล้วเขาสวยใช่ไหมเขาสวยด้วยแล้วก็ PR อันนี้เราก็มาถือป้ายใช่ไหมเดี๋ยวยิ่งมันมายืนทำอะไรไม่มายืนประท้วงใครเปล่าเขียนอยู่รับสมัครสมาชิกใช่ไหมหนึ่งก็มายืนถือเดี๋ยวมายืนแต่เช้าแล้วคือวันนั้นมานะผมไม่เคยขึ้นรถไฟฟ้าเดี๋ยวพูดแบบไม่อายอ่ะขึ้นครั้งสองขึ้นหลงอ่ะไปถึงเฮ้ยแล้วจะลงไงวะเนี่ยพอขึ้นไปปั๊บมันต้องไปถ่ายรถไปเปลี่ยนรถใช่ไหมอ๋อใช่เปลี่ยนเราจะยังไงวะเนี่ยเฮ้ยเขาก็บอกเฮ้ยแล้วผมจะไปสีลมจะไปยังไงใช่ไหมต้องไปลงสารแดงใช่ไหมถามเจ้าหน้าที่ได้เราก็ถามคนที่ยืนเขาบอกพี่ต้องลงไปชั้นนึงแล้วแล้วก็ลงแล้วกลัวหลงลงปุ๊บก็จะเขียนบอกไปสีลมมันโดดขึ้นไปเลยใช่ไหมแล้วขึ้นรถไฟฟ้าดีๆอย่างนะมันทันเวลาใช่มันควบคุมเวลาได้มันควบคุมเวลาได้ใช่ไหมนี่พวกกลุ่มที่เราไปหาสมาชิกกันเนี่ยคุณช่วงก่อนที่ท่านจะมาเราก็แอคชั่นถ่ายภาพอ๋อนี่ก่อนท่านมาอันนี้คือทุกครั้งที่มีเนี่ยสองหนึ่งจะต้องไปถ่ายภาพเงี้ยทุกครั้งครับอันนี้เป็นใครอย่างไรบ้างพอจะไล่เรียงนะคะเอาคนผมก่อนแล้วกันนะผมก่อนนี่คือลุงไหวนี่คือเขาอายุเขาน้อยอ่ะเขาอายุน้อยกว่าพี่อ่ะหน้าผมก็เรียกเขาลุงไหวเรียกพี่ไหวผมก็ไปแล้วเขาประมาณ50กว่าแล้วก็นึกว่าเขาเฮ้ยทำไมเรียกลุงไหวนี่ว่าไอ้พอไปดูใบสมัครหรือว่าเขาลงในนั้นประวัติเขาเฮ้ยอยู่อายุน้อยทำไมผมงอกเยอะจังใช่ไหมต่อมาไอ้กุ้งชัญญานะคุณกุ้งนี่ทราบอยู่แล้วเจ้าของพื้นที่แล้วต่อมาก็อีกคนดร.อนุกูลอันนี้เป็นกรรมการของพรรคเขาก็ลงอยู่แถวอาจจะเป็นปาร์ตี้ลิสต์ของเมืองการนะแต่ไม่ได้เป็นเขตใช่ไหมคะส่วนอีกคนหนึ่งเจ๊กีเอ้ยเนี่ยสุกีใช่ไหมเจ๊กีเนี่ยเจ๊พันนีคุณสุพันนีตอนนี้ก็ไม่ได้ลงเขตแต่เป็นปาร์ตี้ลิสต์ก็ช่วยกันไปนะแต่ตอนที่คือที่วันแรกเขาลงเขตไว้ตอนนี้ตอนหลังๆมาเนี่ยมันมีคนที่เหมาะสมมากกว่าแล้วเขาต้องถอยเขาเป็นปฏิริษีซึ่งเจ๊อุพันนีเนี่ยเมื่อก่อนเคยลงพักเดียวกับพี่อ๋อเหรอเคยอยู่พักพลังสากลอ๋อค่ะหลังมาแกก็ย้ายมาอยู่ที่นี่ย้ายแล้วก็มาเจอกันอีกอ้าวมาได้มาตุลแล้วก็เขาอยู่ในทีมกทม.ใช่ป่ะของพี่ในทีมสมุทรปราการก็ตอนนี้เราก็ทุกคนก็
ทุกคนก็ตอนนี้ก็ต้องลงพื้นที่แต่ตอนนี้ยังลงไม่ได้เพราะว่าเขาห้ามกกต.ลงได้คือไปหาสมาชิกนนแต่ถ้าเกิดไปลงไปหาสมาชิกไปลงไปจะนำตัวไปอะไรนี่จะมีสิทธิ์ที่จะโดนนะครับเพราะว่าเราถึงบอกเลยว่าทำอะไรตอนนี้ลำบากมากผมจะไปลงพื้นที่มันไม่ลงลงไปไม่ได้ลงไปก็โดนครับก็เขาก็จะคิดว่ามาหาเนี่ยก็ต้องรอสักเดือนหน้าแต่ใกล้แล้วนี่เขาบอกว่าเดี๋ยว7ธันวาจะมีการพูดคุยกันนี่ที่หม่อมไปไหมฮะคือเพื่อที่ไปไม่ได้ไปแต่ว่ารอฟังอยู่เราเป็นฝ่ายประชาธิปไตยครับเราไม่ไปร่วมกับเผด็จการครับโอ้ยนี่ชัดเจนชัดเจนไหมเพราะนี่อันนี้ท่านพูดท่านในไปแล้วผมจะไปได้ไงล่ะครับอ๋อถ้าเสรีไม่ไปครับคือมีอนาคตใหม่ก็ไม่ไปคือผู้ฝ่ายประชาธิปไตยจะไม่เข้าร่วมอันนี้ใครคะเนี่ยใครอันนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นน้องโจ้หรือไงอันนี้ก็เหมือนกันวันนี้เขาลงสสกทนนบุรีคนริมใช่ไหมเนี่ยคนนี้เขากลางๆอ๋อเหรอนี่ยังหนุ่มอยู่เลยนะคะนี่นิวเจนนะครับอ๋อนิวเจนนี่คือดร.อนุกูลนี่เขาอัธยาศัยดีเขาแก๊งเดียวกับพวกใหม่น้องใหม่น้องเกดอะไรเงี้ยพวกนิวไอ้พวกเขาเรียนนิวเจนเดลีนิวเจนใช่ไหมก็โอเคเขาก็อัธยาศัยดีเราก็น้องคุยนี่นะอันนี้อะไรนะคุณสุพันธ์นีคุณสุพันธ์นีฮะอันนี้คุณสุพันธ์นีนี่เขาก็มาคือเขาเป็นคนขยันเป็นคนที่เข้าลงพื้นที่แต่ว่าอาจจะทุนทรัพย์น้อยพักก็ไม่เป็นไรก็อาจสนับสนุนเหมือนแม้กระทั่งเมื่อกี้คุณกุ้งสุธัญญาก็ยังไม่ค่อยเงินนู้นไม่ค่อยมีแต่พักก็ช่วยสนับสนุนหรือว่ามีน้ำใจฮะในใครเนี่ยน้องเกดเนี่ยค่ะก็ต้องเรามีแต่แล้วต้องมีโพสท่ากันใช่ไหมแล้วเราก็ลงคือมันดูแล้วมันเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งใช่ไหมคนสวยก็เยอะนะใช่ป่ะเนี่ยแม่เนี่ยนังเกตเนี่ยอนาคตของพรรคใช่ไหมที่เขาจะต้องมาคล้ายๆว่าถ้าเกิดพรรคได้เป็นรัฐบาลก็อาจจะได้เข้ามาร่วมทำงานอะไรเงี้ยนะเพราะว่าพรรคเขาจะไม่ทิ้งคนที่ทำงานนะอันนี้เห็นไหมยืนกำลังคุยกับคนนู้นคนนี้พี่ก็ไปยืนอยู่ข้างหลังพอดีเลยตอนนี้ภาพนี้พี่ไม่ได้ถ่ายหรอกคนหนึ่งเขาถ่ายสวยนะภาพนี้ภาพนี้มันดูแล้วมันธรรมชาติดีนะเราไม่ได้สร้างนะใช่ดูทำงานอยู่จริงๆใช่ไหมบางคนเฮ้ยแอบถ่ายเงี้ยเราอยากได้ภาพแบบเนี้ยถ้าภาพแบบเนี้ยดีอย่างคือมันทำให้มันทำงานนะเขาเรียกแคนดิดใช่ป่ะแล้วไม่ใช่ไปยืนอย่างเดียวก็โอ้โหมันยกเด่นนิ้วอย่างเดียวใช่ป่ะก็ปนๆกันไปใช่ป่ะอย่างเงี้ยดีไหมดูธรรมชาติใช่อันนี้ได้เดินมันลึกแล้วนะอันนี้คือเขามาในซอยแล้วซับแล้วเนี่ยฟืดเข้ามาใช่ไหมก็โอเคอ่ะนะก็ได้รับทั้งตอบรับและไม่ตอบรับใช่ไหมมันเป็นเรื่องธรรมดาแต่แม่ค้าเขาก็ชอบท่านเขาบอกว่านโยบายของท่านเดลีเขาบอกว่าเฮ้ยตอนนี้นะไม่เป็นไรได้อยู่รอกฎหมายค่อยว่ากันทีหลังเอาปากท้องไว้ก่อนแน่เขาท่าไหมเขาท่าใช่ไหมมีเรื่องมีราวอย่าไปสนใจเอาปากท้องก่อนแล้วเขาไปแก้ทีหลังเห็นไหมบางคนเนี่ยเฮ้ยไม่ได้ต้องกฎหมายต้องมีกฎหมายกฎหมายกว่าจะแก้มันนานไหมเราก็ให้ประชาชนอนุโลมให้ไปก่อนอดอยากหรืออะไรก็หาทางให้แม่ค้าพ่อค้าเนี่ยเขามีรายได้ก่อนมีข้อกฎหมายก็มาแก้ทีหลังได้เพราะกฎหมายทุกอย่างเนี่ยคนเป็นคนเขียนใช่ไหมใช่แล้วมันแก้ได้ไหมก็ต้องได้บางคนบอกเฮ้ยกฎหมายมันก็แก้ไขได้ถ้าประชาชนเขาเห็นแล้วมันไม่มีความเป็นธรรมแม้บางคนสมัยก่อนนะพี่เขาจะเฮ้ยเขาจะอ้างจากกฎหมายตำรวจแล้วมันแก้ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยตุ๊กทักแก้ได้แก้ได้คือพวกสสพวกพี่จะเข้าไปต้องไปแก้แล้วคือการจะแก้กฎหมายเนี่ยมันต้องดูว่ากฎหมายนั้นล้าหลังไหมหนึ่งนะครับสองแล้วกฎหมายนั้นเป็นธรรมไหมเฮ้ยเอาละเราเปรียบหรือว่ากฎหมายนี่เอื้อกับคนรวยแต่ว่าตอนนี้เห็นไหมเขากำลังจะแก้ใหม่แล้วเมื่อก่อนนี่5 ปีคุณต้องไปติดคุกต้องประกันตัวทีนี้เขาเลื่อนเป็น10 ปีเห็นไหมทีนี้พอ10 ปีตำรวจจะเอาคุณไปเข้าคุกแล้วไม่ได้แล้วนี่การใส่ร้ายกันสมมุติยกตัวอย่างว่าไปแกล้งน้องจุ๊บอย่างเงี้ยนะบางทีน้องจุ๊บไม่ได้ผิดหรอกหาพวกสร้างพยานเท็จมาใช่เลยเย้เนี่ยหน้าคล้ายเลยใช่ไหมโดนไหมเออเนี่ยสังคมแบบนี้เนี่ยบางคนเนี่ยติดคุกฟรีเหมือนยกตัวอย่างท่านเดลีที่มีข่าวไหมที่ว่าเขาจะไปจับท่านนะจริงมันไม่ใช่คดีของท่านเนี่ยมันเป็นคดีจิ๊บจิ๊บเป็นการกลั่นแกล้งกันคือยังไงป่ะคือจริงเนี่ยเขาขัดจะเล่นท่านวันศุกร์วันสูงนี้ว่าไงศาลปิดใช่ไหมจะได้นอนคุกแค่2 วันใช่ไหมมันจริงมันไม่ได้กฎหมายหนึ่งมันต้องแจ้งต้องมีหมายเรียกก่อนค่ะอันนี้มันเล่นข้ามขั้นตอนเลยเล่นหมายจับแล้วคดีของเขามันไม่ได้เกี่ยวกันอะไรเนี่ยเป็นคดีที่เขาพูดแล้วมันเท็จหรือไม่เท็จก็ยังไม่รู้ศาลจะเป็นคนพิสูจน์ใช่ไหมที่ว่าเขาบอกว่านำเข้าข้อมูลที่อันเป็นเท็จในคอมเนี่ยสุดท้ายแล้วศาลยกฟ้องเห็นไหมหน้าแตกนะเล่นกับใครไม่เล่นกับมือปราบแล้วก็เล่นกับเขาเคยเป็นสอบสวนกลางใช่ไหมเนี่ยแต่ก็ดีอย่างนะท่านจะได้เก็บไว้เรื่องพวกนี้เ
เวลาท่านมีอำนาจจะได้ไปแก้ไขเพราะเรื่องแบบนี้ตัวท่านในพลเป็นระดับในพลตำรวจยังโดนเลยอ่ะแล้วประชาชนจะทำไงโอ้ก็ลำบากเหมือนกันเห็นไหมนี่ไงบางคนเนี่ยเขาบอกกันแกล้งกันเนี่ยติดเผื่อจะออกวันจันทร์ประกันตัวได้นี่ไงวิธีการของพวกเขาจะแกล้งคนให้ติดคุกบางทีเขารู้อยู่แล้วว่าจะทำไงให้มันนอนแกล้งให้มันนอนคุกนอนทั้งวันหรือบางทีตำรวจก็เอาไปขังเล่น7วันรอสอบสวนก็มันการต่อเนื่องได้นี่ใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเขาจะแก้ใหม่ไอ้อีกหน่อยเวลาจะมีอะไรต้องชัดเจนการกันแกล้งกันหรือว่าอะไรเงี้ยก็จะน้อยลงดีเพราะอะไรป่ะสาเหตุที่เขาต้องแก้มันล้นคุกใช่ไงและอย่างบางคนเนี่ยมันไม่ได้บางคนไม่ได้ผิดจริงหรอกคนล้นคุกแล้วคนมันแกล้งอ่ะบางทีเฮ้ยมันเอาพยานเท็จมาบอกหน้าคล้ายอย่างเงี้ยตำรวจก็ไม่รู้เขาแจ้งมากูจับเออใส่คุกไปก่อนเออแล้วเดี๋ยวค่อยว่าพอมารู้อีกทีไม่ใช่ติดคุกฟรีแล้วติดไปแล้วแล้วติดไปแล้วทำไงอ่ะเยียวยาก็ไม่คุ้มไม่คุ้มแล้วบางทีคนก็จะมองเธอโอ้ยจุ๊บนี่ขี้คุกมาแล้วอ่ะบางคนมันไม่เห็นว่าตอนนี้ไม่บริสุทธิ์ดิใช่ไหมมันเนี่ยปัญหาสังคมบ้านเราเนี่ยบางครั้งเนี่ยการติดคุกคุณจะได้เงินคุณต้องประกาศเขารู้ว่าเออจับผิดตัวนะและหลายคนที่แจ้งเนี่ยต้องเอามันลงโทษด้วยแจ้งความเท็จทุกวันนี้ยังไม่เคยเจอเคยเห็นไม่ได้ยินไม่บางทีไปแจ้งหลายคนแล้วมันถึงเวลาพอถึงเวลาแล้วหลุดเขาบอกจำไม่ได้ไม่แน่ใจแล้วคุณไม่แน่ใจแล้วคุณไปชี้เขาทำไมวะเห็นไหมแล้วเมื่อก่อนนี่ตำรวจจะเป็นวิธีการของตำรวจอย่างนึงเขาจะมีพวกเขาจะเลี้ยงพวกนั่นไว้พวกนักโทษพวกอะไรที่เคยก่อนจะคุกมาเออแหละเขาบอกให้เดี๋ยวไปช่วยไปชี้ไอ้นี่ด้วยนะยืนยันว่าเห็นมันเขาจะได้ทำคดีได้นะเพราะมีคุณมาร้องทุกข์อะไรนี่ครับผมไม่มีพยานครับเขาถึงสร้างพยานเท็จกันเดี๋ยวนี้พยานเท็จนี่นะครับต้องระวังมันน้อยมันบาปกรรมนะครับบางคนเขาไม่ได้ทำผิดแล้วคุณไปเย้แล้วบางทีมันเป็นกระแสใครจะว่าแสไหมเฮ้ยพฤติกรรมแบบนี้หน้าตาแบบนี้มันน่าจะใช่อ่ะสังคมก็ไต่เลยใช่แหละอะไรใช่ไหมบางครั้งนี่ก็ไม่ได้เป็นหรอกแต่ว่าพฤติกรรมเขาเคยแบบดูบุคลิกว่าใช่ไหมบุคลิกมันได้บางทีหน้าตาแม่งก็หูหน้าเหมือนใช่เลยทุกหลายคนเนี้ยนี่ไงบ้านเราชอบเป็นแบบนี้ตัดสินคนโดยใช้พฤติกรรมใช่ไหมเคยเห็นก็เป็นอย่างนี้แต่จริงเขาไม่ได้เป็นนะแล้วพอมีเรื่องก็ทุกคนก็รวมหัวกันเหมือนว่าอย่างเราอยู่ห้องเนี้ยไอห้องนี้มันไม่ชอบเราอยู่แล้วแล้วพอเรามีเรื่องไม่ใช่เลยไอ้นี่จะทางที่เขาไม่ได้ทำหรอกนี่ไงสังคมพาไปบ้านเราถึงบอกว่ากรณีที่กฎหมายบางอย่างเนี่ยถ้ามีการแก้จากเพิ่มโทษไปก่อน5ปีถือว่าหนักแล้ว5ปีคือต้องมีการประกันเดี๋ยวนี้พอ10ต้อง10ปีละเออนี่ดีเพราะว่าตำรวจจะได้ไม่ต้องเป็นช่องทางตำรวจแล้วก็ไม่ต้องเป็นช่องทางของอัยการไม่ต้องเป็นช่องทางเพราะว่าถ้าเกิดมันไม่ผ่านตำรวจในการศาลก็ไม่ต้องตัดสินเพราะบางทีบางคนมันตัดสินมันแน่นไงเข้าใจไหมใช่1 2ถึงศาลต่างตุ้มเลยศาลชั้นต้นเนี่ยเขาจะไม่ดูนะค่ะอัยการเขียนมาไงก็ตามนั้นอัยการนั่นคือศาลเลยถูกต้องใช่ไหมแต่เมื่ออัยการบอกผิดศาลก็จะเรียกคือสมมติน้องต้องจุ๊บไปอยู่ที่ศาลว่าไงจุ๊บรับสารภาพเปล่าค่ะโอเคจบเลยจบเพราะสารภาพบางคนเนี่ยคดีบางคดีเนี่ยผมยกอย่างคดีปืนก็ได้ยังไม่มีญาติพกปืนรับสารภาพไหมรับค่ะรับจบ500ไป 1,000 ปรับ 1,000 บาทรับสารภาพลดเหลือ500บาทเอาไงจะสู้ไหมถ้าสู้ก็โอ้โหก็เป็นเสถียรอีกสมมุติทนายก็เกินค่าปืนแล้วสมมุติพอสู้เนี่ยพอสู้ปังนะเขาก็อัยการก็เก็บไปเลยม้วนก็เริ่มนับหนึ่งใหม่นิสานก็จะเริ่มดำเนินคดีใหม่สืบสวนสอบสวนใหม่ว่าจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกอย่างมันมีค่าใช้จ่ายเออคนมันหนึ่งรับทั้งเหตุคดีปืนที่มีพยานตัวใหญ่รับสารภาพหมดทุกคน500ใช่ไหมคดีปรับเพราะเป็นพวกนี้เป็นคดีระหูโทษแล้วพวกนี้ถือว่าเหมือนกับเรามีของแต่มีทะเบียนมีอะไรมันก็ถูกต้องตามกฎหมายแต่เพียงเราไม่มีญาติพกคณิสารก็จะเอาแค่ปรับเหมือนรถยนต์กันไงรถยนต์เถื่อนรถอะไรเงี้ยขโมยรถมีใบญาติไหมอย่างเงี้ยเหมือนกันหมดที่บ้านเราถึงบอกเลยว่าบางเรื่องเนี่ยตำรวจก็คอยนั่นอ่ะเดี๋ยวนี้เนี่ยมันต้องดูให้ชัดเจนว่าถ้าไม่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรมาก็เออผมทำตามกฎหมายมึงก็ใช้ดุลพินิจหน่อยสิว่ามันสมควรไหมใช่ไหมไม่ใช่จ้องจะเล่นแล้วมันเสียเวลาเมื่อก่อนนี่ปืนเนี่ยนะค่ะต้องประกันนะครับ 20,000 บาทเนี่ยเห็นไหมแล้วก็ไปอยู่ในคุกแบบถ้าไม่มีตังค์นั่งอยู่ในคุกนั่งรอก่อนถ้าเกิดเป็นแค่พกปืนเสาร์อาทิตย์ทำไงก็แบบนี้นารีบอกมันจะเล่นหมู่ละเสาร์อาทิตย์ตุกเสาร์อาทิตย์ยากครับระดับเขานี่ไม่ใช่ง่ายๆคือการที่จะออกหมายจับเนี่ยมันต้องชัดเจนใช่ไหมไม่ใช่ว่าคุณอยู่ดีๆ
แล้วเล่นมันก็หาเรื่องแกล้งไปก่อนว่าแต่เสร็จแล้วก็มาขอโทษอุ้ยผมเขาขอโทษผมไปโยนเขาไปแจ้งอย่างเงี้ยไอ้ตำรวจแบบนี้มีเยอะนะครับผมพอมีเรื่องเงินมาตอนเขาขอคุณนะครับเนี่ยตายแทบจะเลือดตาแทบกระเด็นเลยร้องมันก็ไม่ให้แล้วพอผมขอโทษนะครับผมทำตามหน้าที่นะแล้วเป็นไงล่ะคุณก็คืนไหมล่ะคุกก็โดนไปตั้ง 3-4 วันบางคนที่ตกงานบางคนต้องถูกออกจากงานเพราะว่าติดคุกใช่ไหมใช่เพราะคนหนังผมเสียประวัติแล้วเขาประนามเลยใช่ไหมครับเราถึงบอกว่าบางอย่างเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่เขาเป็นหรอกบางครั้งเนี่ยมันก็โดนกระแสพาไปเราถึงบอกคนนะเวลาดูให้ดูให้ดีๆก่อนอย่าเพิ่งไปประนามคนให้มันชัดเจนศาลก็ถึงบอกว่าถ้าศาลยังไม่ตัดสินยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่ถึงที่สุดแต่ว่ามันก็ยังมีข้อยกเว้นอีกอะมันเป็นช่องทางของคนรวยช่องทางของคนที่มีเงินเพราะกว่าจะบางคนเนี่ยทำความผิดไปแล้วมันผิดแน่นอนแต่มันดึงไปถึง10 ปีสุดท้าย10 ปีอายุก็อย่างกว่าจะที่สุดคดีโกงการเลือกตั้งเคยได้ยินไหมที่สมุทรปราการสมัยนั้นจนไอ้คนที่มันโกงเนี่ยมันได้เป็นทั้งรัฐมนตรีได้เป็นทั้งสส.แล้วแต่แล้วฟูเดียเลยจนมันเขาพาจนเลิกไปหมดแล้วเนี่ยพอครบติดเพิ่งจะมาตัดติดมันเพิ่งจะติดคุกแล้วติดคุกมันสบายไหมก็เป็นใหญ่เป็นโตมันแล้วใครกล้าล่ะกล้าไหมก็เป็นชั้นดีนิดนึงเข้าไปถึงก็ท่านอีกแล้วโอ้โหหนาเป็นนักโทษด้วยแล้วโกงเงี้ยสังคมยังเห็นพี่เห็นบางคนยังไปกราบไหว้อยู่โอ้โหอะไรวะสังคมเงินอย่างเดียวเห็นไหมมีเงินคนเรามันเปลี่ยนหมดเลยชีวิตคนเรามีต้องมีศักดิ์ศรีคนมันไม่ดีเราก็ปล่อยเขาให้มันตายไปตามธรรมชาติเราอย่าไปให้การสนับสนุนเขาแล้วเงินเนี่ยเขามาแบ่งเราไหมล่ะเขาก็ไปใช้ส่วนตัวของเขาโกงมาไม่ใช่ว่าพวกพ้องมันก็จะทำให้ประเทศชาติเสียหายแล้วประชาชนเห็นไหมเราก็อาจจะได้รับเงินมาเล็กน้อยแต่อันนี้มันโกงแล้วเสร็จแล้วมันก็ได้ดิบได้ดีเป็นเราก็เอาเหมือนกันนะค่ะมันไปโกงปั้งแล้วอีก10ปีค่อยกลับมาอย่างเงี้ยเราก็รวยแล้วใช่ป่ะนี่ไงเนี่ยมันแต่เรื่องกฎหมายมันก็เลยลงลึกไม่ได้มันลงได้จริงมันมีช่องโหว่เนี่ยช่องโหว่ก็บอกว่าอย่างเงี้ยอะไรทางกฎเข้าไปอยู่ในคุกก็กูก็ไปปูพื้นไม่เรียบร้อยหมดแล้วใช่เหมือนพวกพี่เนี่ยอย่างพวกพี่เนี่ยพวกพี่ไปติดคุกเดี๋ยวอย่างกันติดคุกทางการเมืองพวกที่คุกเนี่ยเขาจะรู้จักเราหมดละเพราะมีคนพวกที่ทางการเมืองที่ไปอยู่ในนั้นอย่างคุกกรุงเทพเนี่ยเขาเห็นมาแล้วสองดิ้งตามจตุพรมาละนัทวุฒิมาละพวกนั้นเข้ามากันหมดเฮ้ยนี่เพิ่งมาทีหลังนี่มาที่อยู่สบายครับพวกที่อยู่เป็นนักโทษทางการเมืองเนี่ยเขาไม่ทำไรหรอกมันมากขนาดหนังสืออยู่มันก็มีคนมาเยี่ยมไม่มีมันไม่เหมือนในพวกนักโทษแบบอาญาพวกอาญาทั้งหลายพวกอาญากรนี่ไม่ได้เยี่ยมก็ไม่ได้ห้ามเฉพาะญาตินะฝากไว้นะครับพวกกรณีพวกที่แบบว่าชอบจะกลั่นแกล้งเขาอะนะคนเราฟ้ามีตานะครับอย่างเคสของท่านเสรีใช่ไหมใช่ไหมแล้วเดี๋ยวก็คอยดูภาคต่อไปมีการออกคืนเดี๋ยวได้ติดตามกันอย่างแน่นอนนะคะเอามาปิดท้ายกันนิดนึงนะคะเรื่องเราวันนี้เดี๋ยวจะหาว่าแบบโอ้ยไม่มีข่าวหรือว่าอย่างไรมีได้ข่าวโชว์เดี๋ยวสองสิงอีกแล้วก็คือมันมีเรื่องราวของตำรวจอีกแล้วเดี๋ยวจะหาว่าแบบอะไรหรือเปล่าแต่มันก็เนี่ยแหละมันเกิดขึ้นเราก็ต้องหยิบมานะคะเพราะว่ามีการแชร์กันในโลกออนไลน์เยอะเลยค่ะคือเขามีคนนึงแชร์กันบอกว่าตำรวจเนี่ยได้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายเพื่อนของเธอจนสลบพร้อมกับมีภาพเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บจนสลบนะคะรวมทั้งคลิปที่กำลังต่อว่าชายคนดังกล่าวที่ซึ่งมารู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนี้เป็นตำรวจนะคะที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเขามีการลงข้อความบอกว่าเป็นตำรวจแต่ทำร้ายประชาชนเท่เป็นบ้าเลยคนแบบนี้ไม่น่าเกิดเป็นคนยศที่ติดนะคะตรงอกไม่สามารถทำให้มีจิตใจสำนึกความเป็นคนได้เลยให้เหตุผลว่าอะไรรู้ไหมหม่อมที่แบบมันน่าเจ็บใจที่สุดเมาตำรวจให้เหตุผลนี้เองนะคะเมาแล้วก็เข้าใจผิดคิดว่ากลุ่มเดียวกันกับที่มีเรื่องในผับคือเอาพูดง่ายๆอ่ะเตะเขาฟรีอ่ะผิดตัวด้วยตัวเองเมาแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าทำร้ายร่างกายคนบริสุทธิ์ไปถึง2คนแล้วก็เรียกว่าตัวของคนที่เอาเรื่องมาโพสต์เนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นแค่ประชาชนธรรมดาเท่านั้นเขาก็รู้สึกไม่เป็นธรรมนะคะทีนี้ก็มีความคืบหน้าล่าสุดมาค่ะที่สน.วังทองหลางนะคะทางด้านของผู้เสียหายนี่แหละที่อยู่ในคลิปนะคะก็ไปพบตำรวจนะคะให้ปากคำเพิ่มเติมแล้วก็มีการเปิดเผยค่ะว่าตามนโยบายของผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเนี่ยได้มีการกำชับนะคะให้ตำรวจทุกคนปฏิบัติหน้าที่รับใช้ประชาชนหากมีการกระทำจะไม่มีการปกป้องอ่ะ
ท่านผู้กำกับว่าอย่างนั้นนะคะให้ดำเนินการตามกฎหมายทั้งอาญาแล้วก็ทางวินัยส่วนกรณีเนี้ยที่มันเกิดขึ้นก็คือในส่วนของกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนจะพิจารณาโทษก็คือทางด้านของ10ตำรวจโทนพดลอ่อนทองซึ่งสังกัดอยู่ตรงนี้แหละนะคะควบคุมฝูงชนนะคะโดยการตั้งกรรมการสอบทางวินัยส่วนคดีอาญาต้องรอผลจากแพทย์อีกทีนะคะตอนนี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นตอนการสอบพยานอะไรต่างๆแล้วก็เดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกมารับทราบข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นแล้วก็มีการกำชับด้วยนะคะให้ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยดูแลผู้เสียหายให้ดีที่สุดและขอให้มั่นใจนะคะในระบบความยุติธรรมก็อย่างที่บอกไปว่าท่านอันนี้ท่านผู้บังคับบัญชาพูดนะบอกว่าถึงแม้จะเป็นตำรวจก็ต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเราก็หวังว่าจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดนะคะเอาในมุมมองของพี่หม่อมจริงคิดว่าเรื่องนี้นี่ควรจะโดนโทษอะไรบ้างคะสำหรับตำรวจคือโทษอันนี้มันมีโทษอาญาด้วยเพราะการที่คุณไปทำร้ายร่างกายมันเป็นความผิดทางอาญาคือถ้าเกิดถ้าสมมตินะครับเกิน21วันนี่ก็สาหัสใช่ไหมใช่ไหมเป็นกรณีอ๋อถ้าอยู่ในโรงพยาบาลเกิน21วันหรือออกมาแล้วคุณยังเจ็บทุกทรมานภายใน21วันเนี่ยมีใบแพทย์กำหนดอย่างนี้ใช่ไหมเนี่ยถือว่าเป็นโทษที่ร้ายแรงนะการกระทำแม้ว่าถึงขั้นคือไม่สามารถประกอบกิจได้หรือไม่ก็ภายใน21วันเนี่ยแม้ว่าคนบางทีเป็นโดนชกต่อยหน้าบวมเงี้ยไปทำงานไม่ได้หรือว่าเนี่ยเขาเรียกสาหัสอ๋อแต่เราไม่ต้องนับว่าแค่ในโรงพยาบาลเออ21วันถ้าหมอเห็นว่าไม่สามารถประกอบกิจได้ภายใน20ใบรับรองแพทย์อันนั้นคือสาหัสแย่แล้วไอ้โทษตัวเนี้ยมันก็จะหนักขึ้นพอหนักขึ้นเนี่ยโอกาสที่จะยอมความเนี่ยมันยากเพราะตำรวจเนี่ยมันเขาจะดูตามหลักฐานนี่แม้จะช่วยกันถ้าเป็นกรณีทำร้ายร่างกายบาดเจ็บเล็กน้อยแค่หัวแตกธรรมดานิดหน่อยอันนี้อาจจะเบาใช่ไหมก็เหมือนกับปรับไป 5,000 6,000 อะไรเงี้ยแต่อันนี้ให้อย่างนี้เขาไอ้คนที่ไปอัดเขาตำรวจเนี่ยอาจจะต้องไปไก่เกียร์ครับผู้กรณีที่ถ้าไม่จ่ายตังค์ค่ารักษาพยาบาลไม่ดูแลก็มีสิทธิ์เข้าเรื่องทางคดีอาญาก็เรียบร้อยแต่คดีพวกนี้มันยอมความได้ใช่ไหมถ้าเกิดคู่กรณีแต่พอเป็นอาญาปุ๊บไม่ได้แล้วถ้าเกิดอาญาก็ได้เอายังได้อยู่ถ้าเกิดเขาไม่ถ้าคู่กรณีไม่เอาเรื่องไงคู่กรณีโอเคถือว่าฟาดคอไปผมนะอันนี้ตำรวจเขาจะวงการของตำรวจเนี่ยเขาก็จะช่วยเขาก็จะช่วยนะเขาก็จะเคลียร์ให้เฮ้ยมันเมาอะไรอย่างเงี้ยช่วยหน่อยไอ้นี่อาจจะไม่โดนอาญาแล้วนี่ก็จะมาโดนวินัยวินัยก็อย่างมากก็แค่ติดคุกธรรมดาหรือไม่ก็คุกของไอ้เนี่ยปกติก็ไปติดคุกที่เรือนจำเนี่ยแหละเป็นติดคุกทางวินัยถ้าทางวินัยคืออาจจะว่าเมาสุราอารวาสใช่ไหมตำรวจก็คือคุกเดียวกับประชาชนใช่แต่ถ้าทหารก็มีคุกทหารของทหารก็เป็นคุกวินัยทหารใช่ไหมพอไปอยู่นี่พวกนี้ก็แล้วแต่จะติดกี่วันละ30วันหรือ7วันหรือ5วันแล้วแต่โทษการแต่วินัยนี่โดนแน่นอนอันนี้การวินัยเนี่ยมันอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาครับว่าจะเอาแบบไหนเอาแบบร้ายแรงมีให้เลือกเออยาวแบบร้ายแรงหรือเอาแบบช่วยกันมีช้อยด้วยถ้าเกิดเหม็นหน้ามันพอดีเลยก็ไล่ออกไปเลยโอ้จบจบไหมจบเรื่องเลยแต่ถ้าเกิดไม่ค่อยเหม็นหน้าเฮ้ยก็ดีแล้วเกิดมันทำบ่อยอ่ะมันเที่ยวไปจนประวัติรู้เลยไอ้นี่ชอบไปอัดคนพอมาแล้วซ่าเขาก็จะบางทีถ้าไปเจอคนที่เขาเข้มเช็คบินเลยให้ออกไปเลยใช่ไหมครับนี่วินัยแล้วก็ไม่เอาคดียาไม่เอาแต่ถ้าเกิดมันบางคนเนี่ยโดนสองเด้งเนี่ยทั้งอาญาผมก็ต้องไปวิ่งไงคู่กรณีนะไปดูแลเขาเสียพูดง่ายเสียเงินค่าทำขวัญนั่นแหละต้องเสียว่าเขาเรียกเท่าไหร่ก็ต้องจ่ายพวกเคสนี้เดี๋ยวยกอย่างพี่เพื่อนพี่ก็เคยโดนเป็นทหารเนี่ยแหละไปอัดเขาซะเละเลยเขาคดีอาญาแล้วเกิน21วันโนมันนอนเดี้ยงทั้งหักทั้งไรเงี้ยไม่เหลืออยู่แล้วชัดเจนเขาก็วิ่งเพื่อนก็โดนหลังเพื่อนมันก็ต้องไปติดคุกทหารโดนวินัยพอวินัยจนเคลียร์แล้วเรียบร้อยแล้วถึงจะออกจากคุกมาถ้าไม่งั้นคดีอาญามันยังคาอยู่ใช่ไหมล่ะจนเคลียร์เรียบร้อยไม่เอาเรื่องเอาราก็จบจ่ายเงินให้กับผู้กรณีไปพอจ่ายปุ๊บก็ออกจากคุกทหารอะไรแบบนั้นแต่อันนี้ผมคิดว่ามันอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาว่าเขาจะมองแบบไหนว่าถ้าไอ้นี่มันบ่อยหรือเป็นถ้าปล่อยไว้ทำให้ภาพลักษณ์ของคนตำรวจเสียหายเขาอาจจะให้ออกไปเลยใช่ไหมไม่ต้องเป็นแล้วขืนเป็นไปเดี๋ยวมันไปยิงเขาอีกทำไงทำให้พักทำให้เสียของกรมตำรวจเสียหายนี่ก็พูดง่ายอันนี้เราไม่ได้ว่านะครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริงที่ว่าหนึ่งวินัยกับอาญาแล้วกับมันอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาแล้วว่าแล้วบางคนเนี่ยมันมีนะบางคนมันจะมีอีกแบบนึงผู้บัญชาลูกน้องจะเลวขนาดไหนมันก็มันบอกว่าข้ามคนอยู่ที่คนทั้งใครอ่ะแล้วก็ประมาณอย่างนั้นอ่ะใช่ไหมบางทีมันไม่ดีมันก็อาจจะแล้วแต่นะ
คือจากประสบการณ์ที่เห็นเนี่ยแหละนะคะเดี๋ยวได้ติดตามกันต่ออย่างแน่นอนนะคะแต่เอาให้คุณผู้ชมเข้าใจแบบนี้ว่ามันก็มีขั้นตอนทางกฎหมายเพราะนั้นใครที่เรียกว่าโอ้โหกำลังมีอารมณ์อยู่ในโซเชียลอย่างไรใจเย็นๆละกันนะคะเดี๋ยวให้เรียกว่าเขามีการพิจารณาโทษอะไรกันไปตามขั้นตอนละกันค่ะส่วนถ้าเกิดรู้สึกเอ๊ะมันไม่เป็นธรรมแล้วแบบนี้เดี๋ยวค่อยมาว่ากันละกันนะอ้าวครบถ้วนค่ะวันนี้สำหรับเรื่องราวที่เอามาฝากในรายการคนคุยข่าวนะคะและเวลาก็หมดพอดีนะคะอย่างไรขอบพระคุณทุกการติดตามเหมือนเดิมเรายังเจอกันอีก1วันในวันพรุ่งนี้นะคะผู้ชมคะเพราะฉะนั้นเปิดหน้าจอ People TV มารอไว้ได้เลยค่ะวันนี้เรา2คนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ